LMDGA เนี่ยเป็น All Solid Limited Edition ทำมาแค่60ตัวเท่านั้นไม่ทำซ้ำแล้วรีบเลยรีบด่วนเลยเดี๋ยวเรามารู้จักการใช้งานระบบทานอะคูสติกนะครับของเจ้าตัวนี้เลยนะครับ Hanky Also นะครับ LMD GA กันนะครับตัวทานอะคูสติกจะมีทั้งหมด3ปุ่มนะครับปุ่มแรกตัวนี้จะเป็นปุ่มปิดเปิดระบบทานอะคูสติกนะฮะกดค้างไว้นะครับตรงนี้จะมีไฟตรงนี้ขึ้นนะครับพอมีไฟตรงนี้ขึ้นเสร็จปุ๊บระบบก็เริ่มทำงานแล้วปุ่มในสุดนะครับตรงนี้จะเป็นรีเวิร์บปุ่มกลางตรงนี้จะเป็นวอลลุ่มเสียงของตัวลำโพงระบบทานอะคูสติกนะครับจะมีเสียงขึ้นมาปุ่มตรงนี้จะเป็นคอรัสนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเริ่มใช้งานตอนนี้เสียงว่าเปล่าจะเป็นอย่างนี้นะครับคือเป็นเสียงจากผมปิดไว้ยังไม่ได้เปิดลำโพงนะครับเป็นเสียงจากตัวไม้ตัวกีตาร์โดยตรงนะครับอ่ะในนี้เราเปิดลำโพงจากตรงนี้นะครับบิดเลยนะครับผมเปิดสุดเลยแล้วกันนะฮะอ่ะเราลองฟังดูนี่เสียงลำโพงก็จะออกมามีลำโพงอยู่ในนี้นะครับได้เลยนะวันนี้เปิดสุดนะครับก็จะหอนๆหน่อยโอเคต่อไปเรามาลองเทสเจ้ารีเวิร์บกันนะครับผมจะค่อยๆเลื่อนนะฮะนี่ประมาณครึ่งหนึ่งละโอ้ครึ่งหนึ่งก็ออกแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดสุดดูว่าจะยาวแค่ไหนเ
ดีนะครับใช้ได้เลยนะฮะดีมากๆนะครับสำหรับรีเวิร์บนะครับเสียงมาว่าช่ำเลยเดี๋ยวผมลองปิดรีเวิร์บก่อนทีนี้เรามาดูที่ตัวนิสกันบ้างนะครับคอรัสนะครับลองเปิดซักประมาณครึ่งหนึ่งแล้วกันครึ่งหนึ่งของมันชุ่มช่ำเดี๋ยวลองเปิดสุดเลยแล้วกันเดี๋ยวลองดูนะครับชุ่มฉ่ำนะครับฟังแล้วรู้สึกพร้อมมากๆนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับให้ได้เล่นกันช่วงที่เราไปต่อกับตู้แอมป์นะครับก็สามารถใช้ระบบทานอะคูสติกตรงนี้นะครับเข้ากับตู้แอมป์ได้เลยนะครับก็จะเหมือนมีเอฟเฟคในตัวด้วยนะฮะถือว่าเป็นกีตาร์ที่คุ้มค่านะฮะคุ้มราคาแล้วก็ดีมากๆเลยนะสุดยอดมากครับเดี๋ยวเราไปชมช่วงเทสเสียงกันได้ต่อนะครับสวัสดีครับผมหนุ่ยมีเสียงทานครับสวัสดีครับผมโอมีเสียงทานครับผมวันนี้เราก็ฟังเสียงกันไปเรียบร้อยแล้วครับแบบภาคอะคูสติกภาคที่เป็นเสียงพิเศษในตัวอันนั้นกับภาคที่ต่อแอมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มาเจาะลึกเจ้าคาซูกิรุ่น Limited Edition ตัวนี้กันนะครับ2ตัวนี้เหมือนกันครับครับเราถือกันเขินไว้กันเองนะครับแก้เขินแก้เขินเจ้าตัวนี้มีชื่อรุ่นเต็มๆว่าคาซูกิออโซ LMD GA เอาใหม่คาซูกิคาซูกิออโซลิดย่อเป็นออโซ LMD แล้วก็มี LMD แล้วก็ GA ต่อท้าย LMD GA ง่ายๆก็เป็น limited edition ของคาซูกิเขาคาซูกิเนี่ยก็อยู่กับเรามา 4-5-6 ปีแล้วเป็นกีตาร์ที่คนที่รักในเสียงกีตาร์โปร่งเนี่ยแล้วมีงบประมาณเนี่ยที่ไม่มากเท่าไหร่คาซูกินี่เรียกว่าเป็นขวัญใจเลยทุกดีไซน์ทุกซีรีส์เนี่ยขายดิบขายดีมากแน่นอนทางร้านมีสินค้าก็นำมาจำหน่ายนานแล้ว 5-6 ปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความชื่นชมการสั่งซื้อดีทุกรุ่นตั้งแต่รุ่น 1,700-1,800-1,900 เรื่อยมาเรื่อยนะจนถึงโซซีรีส์ก่อนหน้านี้ก็มีโซซีรีส์แล้วก็มีออโซอีกรุ่นหนึ่งแต่ไม่ใช่ออโซตัวนี้ไม่ใช่เพราะว่าเจ้าตัวนี้ LMD GA เนี่ยเป็นออโซลิดลิมิเต็ดเอดิชั่นทำมาแค่60ตัวเท่านั้นไม่ทำซ้ำแล้วโอ้โหมันก็เลยระบุไปเลยว่าเป็นคาซูกิออโซลิมิเต็ดก็ใครมาก่อนได้ก่อนนะครับไม่ว่ากันเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะคิดค้นอะไรแปลกๆใหม่แล้วราคาย่อมเยาแล้วก็ของแถมมีกระเป๋าหนา10มิลให้ด้วยนะครับกระเป๋าด้วยนะแล้วก็แถมอะไรได้เราแถมให้หมดครับนะครับเจ้าตัวนี้นะมาดูที่สเปคอันดับแรกเลยผมพูดถึงทรงมันก่อนทรงตัวนี้จะไม่เหมือนกับออโซรุ่นที่แล้วที่เคยผลิตนะครับออโซรุ่นที่แล้วก็มีOM มี GA แต่ก็ด้านข้างกับด้านหลังก็จะเป็นลามิเนตมาฮอกกานีเจ้าตัวนี้จะแตกต่างดูสีกันแล้วกันสีสวยงามต่างกันชัดเจนนะครับแล้วระบบไฟฟ้าด้วยเป็นปงไฟฟ้าก็ต่างกันอ่ะมาเรื่องทรงก่อนย้อนมานะครับเป็นทรง GA cut away แต่ว่าการดีไซน์ของ Kazuki Also Limited ตัวเนี้ยเขาจะดีไซน์รูปแบบการ cut away หรือการตัดทิ้งเนี่ยให้แตกต่างแล้วก็มีนัยยะทางด้านเสียงผสมด้วยครับเขาเรียกการ cut away แบบนี้ว่าเป็น short horn cut away short horn ก็เหมือนกับว่าปกติมันจะมีเขาก็เยอะขึ้นมาหน่อยใช่นิดนึง
ันนี้เขาตัดเขามันทิ้งก็เลยกลายเป็นเขาสั้นแต่ว่าเขาบอกอีกว่าการทำแบบเนี้ยมันทำให้เสียงเนี่ยวิ่งวนไม่ต้องไปชนกับไอ้แง่งตรงเนี้ยไม่ต้องไปออกทางนั้นมาไม่ต้องไปโผล่ตรงแง่งนี้เลยแล้วก็พุ่งออกมาเลยครับนะครับบวกกับการที่เป็นออโซลิดด้วยทำให้เสียงออกไวออกง่ายกังวานแล้วก็มิติของเสียงทำให้นุ่มด้วยไม่ต้องไปกระทบชิ่งอะไรมากมายนะครับมนอย่างนี้แหละนะครับเป็นช็อตฮอนคัตเอาเวย์นั่นเองครับไม้หน้าเป็นโซลิดซิก้าสปูดไม้ข้างไม้หลังน่าสนใจมากเป็นโซลิดโคอะฮะโอ้โหโคอะซึ่งในโลกของเครื่องดนตรีอะคูสติกเนี่ยนิยมจะเห็นในการใช้ไปทำอูคูเลเล่ส่วนใหญ่แล้วอูคูเลเล่ก็จะเป็นแบบรุ่นแพงๆด้วยนะตัว 5-6 หมื่นเลยนะตัวอูคูเลเล่ตัวเล็กเนี่ยคือไม้โคอะเนี่ยมันเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับแล้วก็มีอยู่ที่ฮาวายเป็นหลักเลยเยอะมากนะครับเป็นแนวภูเขาไฟประมาณนี้นะก็จะมีไม้เนื้อนี้แหละโคอะเนี่ยอยู่ที่ฮาวายมากนะครับเขาก็เลยลองเอามาทำเครื่องดนตรีประเภทสายกันมากแต่เป็นสายเอ็นเนาะอูเล่แล้วพบว่าเฮ้ยไม้โคอะมันทำให้เครื่องดนตรีตัวเล็กนิดเดียวอะเสียงสามารถพุ่งไปไกลมากระยะสะเทินกว้างยาวแล้วก็ระยะการเดินทางของเสียงเนี่ยค่อนข้างจะไกลเขาก็เลยนิยมใช้โคอะทำอูคูเล่ชั้นดีชั้นเลิศมาตลอดคาซูกิตัดสินใจนำโซลิดโคอะมาทำข้างกับหลังมันต้องแบบพิเศษแน่นอนจัดให้แน่นอนแล้วก็รวมถึงความหนาของเจ้า GA ตัวนี้ด้วยก็หนาเป็นพิเศษปกติแล้วเราจะเห็นว่าทรง GA เนี่ยจะมีความบางมากกว่านี้แต่ไม่ค่อยหนาเท่านี้ในบางรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ถือว่าลิมิเต็ดจริงๆคือให้ความหนามามากกีตาร์ยิ่งมีความหนาเนี่ยเสียงมันยิ่งลึกนุ่มนุ่มแล้วก็ดังในเรื่องของบริดน่ะมาถึงบริดกันบ้างนี่ก็เป็นโรสวูดโรสวูดเนื้อดีนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นโรสวูดมูดนะครับซัดเดิลนัทก็เป็นกระดูกไปเลยอ้าวโอ้โหเป็นโบเลยนะลูกบริดก็สวยงามมากเป็นแบบปิดแบบบัตเตอร์บีนสีทองนะครับก็ลิมิเต็ดจริงๆเดินรอบด้วยเปลือกหอยฮะอะโบโลนฮะนี่ที่เป็นไบดิ้งนะแล้วก็ด้านข้างก็เป็นผสมกับมะฮอกกานีด้วยสีแดงอ๋อสีแดงนี่เป็นมะฮอกกานีนะครับใช่ใช่ใช่คอฮะคอพิเศษฮะเป็นเมเปิลนะฮะแต่ว่าทำสีให้มันเข้ากับตัวไม้โคอะก็เลยย้อมสีออกแนวแบบน้ำตาลนิดนึงจะไม่ได้ขาวเหมือนคอพิซซ่าไฟฟ้าตอนแรกคิดว่าเป็นโคอะนะครับแต่ไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นเมเปิลนะครับแล้วก็มีนี่ฝังเปลือกหอยเข้าไปในตัวฟิงเกอร์บอร์ดด้วยโอ้งานดีงานดีรูปนกสวยงามมากครับคือได้ทั้งหน้าตาแล้วก็เสียงด้วยนะครับนี่ความแน่นของมันเนื่องจากมันเป็นโปร่งแต่เป็นโปร่งไฟฟ้าด้วยเราจะเห็นในตุ่ม3ตุ่มนี่เป็นระบบไฟฟ้าของรุ่นลิมิเต็ดจริงๆเป็นระบบทางอะคูสติกครับผมก็คือมีเสียงมีลำโพงในตัวถ้าเรามองเข้าไปเราจะเห็นว่าลำโพงมันถูกติดตั้งไว้ที่ไม้หลังไม้หลังตรงกลางเลยนะครับประมาณตรงนี้เนาะประมาณนี้เยื้องหน่อยก็ 1.5 นิ้วซึ่งให้เสียงที่ระยะประมาณ5เมตรเนี่ยสบายๆถึงแน่นอนก็คือเหมือนว่ามีรีเวิร์บมีคอรัสให้ด้วยนะครับนอกจากที่จะมีแบบว่าวอลลุ่มแล้วนะครับเราก็จะมีรีเวิร์บมีคอรัสให้ใช้ด้วยแล้วก็ปุ่มปรับวอลลุ่มของรีเวิร์บระดับระดับเสียงของรีเวิร์บแล้วก็คอรัสให้มันมากน้อยแค่ไหนได้แล้วก็มาสเตอร์ตรงนี้ดังเบาดังตัวลำโพงประมาณนี้คือเรียกว่าสุดยอดเลยแล้วก็นี่เลยมีแบตเตอรี่ในตัวฮะครับลิมิเต็ดจริงๆนี่เสียบสายแจ็คนี้ตัวนี้มีไฟบอกสถานะการชาร์จถ้ามีไฟอย่างนี้แสดงว่ามันมีแบตลิเธียมในตัวและใช้สายชาร์จแบบนี้ก็เป็นไทป์ธรรมดา USB โทรศัพท์ทั่วไปแถมให้ด้วยแล้วก็มีเหล็กขันคอทำผ่าแล้วก็เพราะว่าขันคอได้ปรับแอดจัดเองได้แบตเตอรี่เนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับน่าจะประมาณ 1,600 มิลลิแอมครับประมาณนี้นะสำหรับลำโพงตัวเล็กถือว่าโอเคเพียงพอครับแล้วเสียงที่ออกมาถือว่าดีมากการค้ำโครงข้างในเป็นแบบ X นะครับไม้แบสซิ่งข้างในก็เป็นไม้สปรูซเหมือนกันไม้แท้นะลองเปิดให้ดูหน่อยอ๋อตอนเปิดนะฮะตัวนี้เลยตัวแรกเลยข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับครับผมกดค้างครับพอกดค้างปุ๊บไฟนี่มีไฟขึ้นไฟสีเขียวจะขึ้นครับแล้วก็ปรับได้ตามปิดก็ตัวนี้เหมือนกันกดทีเดียวผมอย่างที่แนะนำไปแล้วนะครับครับอย่าลืมอย่าไปกดปุ่มอื่นนะปุ่มก็มีให้กดก็กดตรงนี้ซะปิดก็กดทีเดียวนะครับไม่ต้องไปย้ำมากนะครับแต่คงทนแข็งแรงแน่นอนนะครับระบบทานสกุลติกก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เนี่ยน่าซื้อมากหมดแล้วหมดเลย60ตัวนะครับอย่างที่บอกก็10ตัวเท่านั้นไม่ทำซ้ำแล้วนะครับคาซูกิออโซโคอะตัวเนี้ยนะครับหรือว่าออโซ LMDTA ครับผมครับก็รีบมาซื้อสั่งซื้อได้ทาง Shopee Lazada นะครับหรือว่าเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆของร้าน Music and Tan ก็ได้หมดครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสายที่ให้มาเป็นสายได้เลยโอ้แถมนิดนึงโอเคลืมโหมันเยอะมากเนื่องจากมันเป็นลิมิเต็ดอ่ะคือโอ้รายละเอียดเนื้อตัวมันคือเยอะมากต้องบอกให้หมดเดี๋ยว
พื่อความเขาเรียกเข้าใจตรงกันแล้วก็ดูซิว่าใครชอบแบบนี้ไหมแต่เสียงที่เทสไปบอกก่อนว่าเป็นเสียงที่แบบเจาะตรงเลยนะครับออกลำโพงก็ออกลำโพงเอาไมค์เจาะลำโพงเลยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายครับแล้วก็ฟังกันสดๆไปเลยนะครับวันนี้ก็หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะครับก็แนะนำกีตาร์ดีๆใครอยากได้กีตาร์ที่เป็นออโซลิดหรือฝันว่าอยากมีออโซลิดสักตัวก็แนะนำอันนี้เลยแนะนำคาสุกิออโซ LMD GA ตัวนี้เลยไม่ผิดหวังครับผมจัดเต็มรีบเลยรีบด่วนเลยวันนี้เราลาไปก่อนเลยมิวสิกกันทันเติมเต็มความฝันเพื่อคนละตีครับสวัสดีครับ